ครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์โลกนะครับที่ผมจะจารึกไว้ในจังหวัดตากแห่งนี้นะเราจะมาทำการปล่อยวาวยักษ์ของเราจริงไว้นะในครั้งนี้นะโอ้ยไอ้บอสไปดูข้างหลังหน่อยไปดูข้างหลังเลยมึงก็ดูสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะทำการทดลองในครั้งนี้ก็คือจะสร้างว่าวยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเพื่อจะมาดูกันว่าว่าวยักษ์นะครับจะพาตัวผมเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เปล่านะครับผมไปดูกันเลยดีกว่า Let's goชมครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์โลกนะครับที่ผมจะจารึกไว้ในจังหวัดตากแห่งนี้นะเราจะมาทำการปล่อยวาวยักษ์ของเราจริงแล้วนะในครั้งนี้นะโอ้ยดูครับผมตอนนี้นะลมกำลังมาแรงเลยได้เวลาแล้วอ่ะพี่บอสเดี๋ยวเราเอาว่าตั้งขึ้นกันก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องวัดหินกันก่อนนะช่วยกันนี่นะครับผมวันนี้เรามีงานแรงนะครับโอ้ยขึ้นโอ้ยโอ้ยได้ล่ะไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยนะอุ้ยหมดหมดเลยหมดเลยเอาละหมดเมื่อกี้ยังไม่รู้หมดไปเจอน้องกลับป่ะแค่บางอย่างฝากได้ฟิวอุ้ยอุ้ยหมดแรงอ่ะหมดหมดอุ้ยไปหมดเนี่ยไปดูข้างหลังหน่อยไปดูข้างหลังเลยมึงก็ดูโอ้ยดูครับดูในกล้องเลยจ้ะโอ้ยดูครับท่านชมดูครับแบบสุดจริงนะยกจริงๆนะครั้งนี้นะเดี๋ยวผมจะมัดถุงซุงก่อนจะระยะถุงซุงก่อนนะไม่รู้ว่าเชือกขนาดเชือกเราเนี่ยจะไหวรับสู้แรงดึงไหวหรือเปล่าเอาเลยนะไปมาไปเลยเอาละลองปล่อยนะต้องค่อยปล่อยนะต้องค่อยปล่อยไอ้บัสปล่อยนะต้องค่อยปล่อยนะเอานะครับผมขึ้นมาละเอาเลยเอาเลยปล่อยเลยไอ้บอสขึ้นแล้วเว้ยไอ้บอสขึ้นแล้วเว้ยโอ้โหมึงกล้าต้องกล้ามาดูดูตรงนี้โอ้โหดูเชือกเว้ยบอสโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใหญ่เลยใหญ่เลยปล่อยปล่อยไอ้บอสโอ้ยดูหมดแรงอะการไหนการไหนโอ้ยเอ๊ะมาแล้วครับแค่ติดก็พอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวลาจริงแล้วเนี่ย
ว่าก็ดีใจเด้อลอยเด้อครับลงหมดลงหมดไม่ตอนลงไม่กูจะพังทีนึงโอ้ยดูครับมันจะชมแรงดึงนะดูดิเชือกขาดเลยปุ๊บเลยเมื่อกี้ดูดิไปน้องฟ้าบอสไปจัดการป้าน้องก้าวตามไปเดี๋ยวพี่จะต้องทำการทำเชือกหน่อยวะไปเลยครับไปดิคุณเป็ดไปขอบคุณนะเด้อเป็นไงบ้างได้เลยต้องแข่งมันปล่อยได้อยู่แหละปล่อยได้อยู่ปีกหักใช่ไหมหักจริงเหรอวะเออแต่ว่าเรายึดไว้แน่นเนาะเออปีกหักจริงว่ะท่านผู้ชมไปต่อได้เวลาไปต่อได้แบมที่เมื่อกี้อ่ะมันไม่ใช่เกี่ยวกับปีกที่หักนะมันเกี่ยวกับเชือกนะครับผมเชือกเราขนาดเล็กไปนะดูดิโอ้เท่านี้เลยนะมาเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเชือกใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะลองปล่อยอีกครั้งดูนะว่ามันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันเอาละครับท่านผู้ชมปล่อยรอบที่สองนะอ้าวเอามาลองมาใช่ละท่านผู้ชมก็ถือว่าเราได้ประสบการณ์ไปนะครับผมทั้งม้วนเชือกนี่นะเราก็ต้องไปแก้ไขแล้วก็ปีกนะเราต้องทำให้มันหนาขึ้นท่านน้องฟ้าฝากพันหน่อยแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมว่าเราขึ้นอยู่แล้วนะครับผมก็โอเคในคลิปนี้ก็ถือว่าว่าของเราขึ้นสำเร็จนะครับผมแต่ว่าก็มีปัญหาบางอย่างเนาะที่เราต้องไปปรับแก้ไขนะก็โอเคถือว่าแรงว่าวที่มันดึงผมเมื่อกี้นะแทบจะเอาผมขึ้นไปจริงนะครับถ้าพี่บอสไม่เกาะไว้เมื่อกี้นะตอนพี่ฟันนะโอ้คือแรงจริงนะก็อยากจะบอกน้องๆนะครับว่าอย่าสรรหาเล่นนะครับผมอย่าทำใช่นะอย่าสรรหาทำนะแต่ว่ามันสนุกจริงนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาเชือกที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ปล่อยกันแบบมันๆเลยนะครับผมคราวนี้เนาะโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมกับเจ้าว่าวปักเป้ายากตัวนี้นะครับผมในครั้งนี้นะลาไปก่อนนะครับผม